สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ใหม่กับพี่แบงค์จากช่อง Have Funny นะคะวันนี้พวกเราจะมาจัดกิจกรรมกีฬาสีที่มันมีสีเขียวกับสีชมพูก็คือตัวของพวกเราเองพี่แบงค์เป็นสีชมพูใช่ไหมสีเขียวอ๋อสีเขียวเหรอพี่ใหม่ก็เป็นสีชมพูนะคะเราจะเดินวนกันทำไมเนี่ยนั่นอย่าตีกันนะไม่เอาเราต้องใช้กีฬาเป็นการต่อสู้กีฬาพิยาวิเศษใช่กีฬาอย่าตีสิเอาไว้ไปตีกันในเกมดีกว่าเราจะสร้างสัตว์ประหลาดเทอร์โบอันเดอร์สันนะครับเราจะแบ่งข้างกันเราเอาคนละกี่ตัวดีห้าตัวห้าตัวเป็นไงห้าตัวเนาะพวกเราขอตัวไปสร้างก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพวกเราจะเอาอะไรมาสู้กันบ้างพร้อมไหมพี่แบงพร้อมไปไปกันไปทะลุกล้องไปเลยอ้าวตีทำไมเนี่ยนี่ไปโอ้ยตีกล้องแตกเลยนะตอนนี้พวกเราทำทีมของเราเสร็จแล้วไปดูกันเลยว้าวนี่ของพี่ใหม่มีตัวอะไรบ้างพี่ใหม่มีตัวแรกเป็นตัวกระต่ายนะคะลูมานอยด์และบิดตัวที่2เป็นสติดโฮสใช่มันปากมันแหลมมันไม่เหมือนม้ามันเหมือนม้าตรงไหนนะมันเหมือนนกกระเรียนม้าผสมนกกระเรียนเหรอเออใช่ใช่แล้วก็ตัวต่อไปนะลองโฮสมันก็ไม่เหมือนม้าอยู่ดีอ่ะมันเหมือนงูน่ะแต่ปากกับหน้าเนี่ยตรงหน้าตรงหัวมันเห็นไหมเหมือนม้าหัวเหมือนม้าอยู่แต่แค่ตัวมันยาวไงนี่ตัวนี้ตัวโปรดของพี่ใหม่ตัวอะไรเนี่ยฟูลิกราวนะคะเป็นตัวโปรดของพี่ใหม่ดูสีสันสะก้อนมันคือช้างนี่เองขอรอดหน่อยเอาอยากรอดรอดเลยรอดไม่ได้หนีบทำไมวะจะได้เป็นลางบอกเหตุว่าจะต้องแพ้พี่ใหม่นะคะอันนี้เป็นตัวสุดท้ายตาไม่มีนะคะได้ล้างตาไปหมดแล้วตัวนี้เป็นหนอนหรือที่เขาเรียกว่าหนอนสะพานกันนะคะโอ้ยอย่าทำเป็นเล่นนะตัวนี้มีฤทธิ์เยอะน่าจะบอกให้รอดท้องหนอนแน่รอดท้องหนอนเราไปทีมพี่แบงค์กันมั่งอันนี้คือเดอะแลมอันนี้ลูกแกะใช่ไหมใช่โอ้ตัวน้อยจังอันนี้ขนมันโดนเอาไปถอนทำเสื้อหมดแล้วโอเคขนไม่มีตัวต่อไปอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเฮดไลท์นะครับมันเป็นญาติพี่น้องกับไซเรนเฮดไซเรนเฮดหัวจะเป็นหัวลำโพงอันนี้จะเป็นหัวหลอดไฟใช่หัวแสงแทนตัวที่3ของพี่บางก็คือไซเรนเฮดไซเรนเฮดหรือว่าเป็ดลำโพงของเรานั่นเองนั่นแหละตัวต่อไปตัวนี้เป็นคอสตูมแมนโอ้ยตัวนี้สวยแล้วก็ตัวสุดท้ายคือการ์ตูนแคทนี่เองการ์ตูนแคทสีเขียวนะคะสีเขียวปี่เลยเอาเราจะมาเริ่มสงครามระหว่างสีเขียวกับสีชมพูกันแล้วค่ะจุดพุโอ้ยตุ่มอันนี้คือสัญญาณบอกว่าการแข่งขันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเอาละค่ะตัวแรกที่พี่ใหม่จะส่งก็คือนอนสะพานสีชมพูเอาล่ะทุกคนพร้อมเชียร์กันหรือยังจะเชียร์สีชมพูหรือสีเขียวดีเราจะเริ่มปล่อยคู่ต่อสู้แล้วนะคะเอาล่ะครับเอาแล้วค่ะยกหนึ่งเริ่มขึ้นได้นี่นอนแล้วทำอะไรเอ่ยนอนเอาหัวฟาดลูกแกะนอนฉันนะหายไปแล้วนี่นอนเราไปพักผ่อนแล้วค่ะเราจะไปคู่ต่อไปกันเลยค่ะแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูคู่ต่อไปกันเลยคู่ต่อไปพี่ใหม่ส่งกระต่ายลงไปค่ะฮิวมานอยด์แรบบิทนะครับฝั่งไอ้พี่ใหม่ส่วนฝ่ายพี่แบงก์ก็คือไลท์เฮดนั่นเองเลดหัวไฟนะคราวนี้เราจะมาดูคู่นี้กันเอาแล้วนะพร้อมหรือยังพี่แบงก์แล้วเริ่มต่อสู้ค่ะกระต่ายวิ่งไปจับโอ้ยกระต่ายไปตีขาเขาทำไมโดนเหยียบด้วยกระต่ายสู้ๆกระต่ายสู้ๆเฮดไลท์กระต่ายสู้ๆไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหใครจะชนะใครจะชนะใครจะชนะเนี่ยอ้าวเฮดไลท์จับกระต่ายกินไปแล้วกระต่ายโดนกินไปแล้วโอ้ยโหดจังเลยเรามาต่อกันที่ตัวต่อไปกันเลยค่ะพี่ใหม่ส่งลองฮอตลงสนามนะคะส่วนพี่แบงค์นะครับส่งคอสตูมแมนเข้าไปต่อสู้กับลองฮอตนะครับนี่คือคอสตูมแมนนี่เอาละ
มันลุ้นกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะพร้อมหรือยังพี่แบงค์พร้อมแล้วหาพี่แบงค์ไม่เจอตัวเล็กมากเลยไปเลยสู้ๆเจ้าม้าตัวยาวของเราสู้ๆสู้มันมันไม่เหมือนม้ามันเป็นงูสู้มันสู้ๆสู้ๆโอ้เอาหัวพุ่งเข้าไปในคอสตูมแมนอ้าวชนะโอ้ตัวรัดตัวรัดโอ้ชนะแล้วเย้เป็นไงล่ะพี่แบงค์สีชมพูของพี่ใหม่ชนะไป2ตาแล้วนะเดี๋ยวเจออีก2ตัวเนี่ยตัวโหดเลยเจอจริงหรอมีไซเลนเฮดกับการ์ตูนแคทเนี่ยตัวโหดเลยมันเลยมาเจอกันเอาล่ะค่ะตัวที่4ของพี่ใหม่ที่จะส่งลงสนามก็คือฟูนิกกราวของพี่แบงค์ส่งอะไรลงคะส่งการ์ตูนแคทนะครับการ์ตูนแคทนี่แหละตัวโหดตัวโหดเลยเหรอมาเจอกันหน่อยเอาเลยนี่พุ่งชนไปเลยโอ้ยการ์ตูนแคทใครจะเป็นฝ่ายชนะเนี่ยตบมันโอ้สีเขียวกับสีชมพูเอามือตบแล้วเอาหัวเอาหัวกระแทกกระแทกอันนี้แล้วทำไมเข้าไปอยู่ในตัวเรากินหัวการ์ตูนแคทก็ไปทำไมน่ะการ์ตูนแคทติดเดินเข้ามาในปากเขาอะใช่ฟูริกาวอะกินหัวเข้าไปจริงเหรอโอ้สู้กันดุเดือดเลยหูยคู่นี้สู้กันดุเดือดเลยอะโอ้โหอ้าวเฮ้ยเจ้ากินฟูริกาของฉันไปโอ้มีเต้นด้วยเยอะเย้ยอะโอ้พี่แบงค์ชนะเสมอกันแล้วเอาละค่ะมาเจอกันคู่สุดท้ายนะคะของพี่ใหม่ส่งสตีทฮอตลงไปค่ะของพี่แบงค์ส่งอะไรมาส่งไซเลนเฮดลงไปต้องเสียงดังลั่นเลยไซเลนเฮดตัวเนี้ยรอบชิงชนะเลิศพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเอาสิพี่ใหม่ต้องชนะแน่เลยเอาสู้เขาเร็วๆจะปากนกกระเรียนโอ้โหสู้กันแบบเชื่องช้านะคะคู่นี้ไซเลนเฮดกระทืบอย่างเดียวโอ้สตีทโฮสก็เหยียบเหมือนกันนะกระแทกใหญ่เลยกระแทกเหมือนกันแต่มุดเข้ามาในใต้ขาเขาทำไมล่ะเนี่ยโอ้ยใครจะชนะตัวรอบสุดท้ายแล้วตัวตัดสินแล้วรองไซเลนเฮดชนะแน่นอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราต้องชนะสู้สู้สีชมพูสู้สู้สีชมพูสู้สู้เอาแล้วไซเลนเฮดชนะสรุปผลนะคะพี่ใหม่แพ้เลยสีชมพูแพ้สีเขียวค่ะก็บอกแล้วจะสู้สีเขียวได้ยังไงตอนแรกก็ต่อให้เฉยคนแพ้ก็มุดลงดินไปซะไม่แน่ไม่แน่อย่าตีเราอย่าตีเรามันยังเหลืออีกคู่หนึ่งนะพี่แบงค์มึงเหลือได้ไงอ่ะเรานี่ไงมาพี่เจ๊จะหนีสิไอ้นี่แน่นี่นะครับน้องๆนี่แหละที่เขาบอกว่าแพ้เป็นพักชนะเป็นมารนะครับถึงลูกน้องของสีชมพูจะแพ้แต่พี่ใหม่ก็ชนะหัวหน้าสีเขียวนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันเยอะๆนะคะ